ส่งตัวการวิภากรภรรยานักร้องดังเสกโลโซเข้าโรงพยาบาลด่วนแอดมิดกลางดึกหลังมีอาการวูบบ่อยทั้งอ้วกทั้งเพลียทั้งเครียดสะสมสร้างความตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวจากกรณีที่เพจ SEK โลโซของนักร้องขาร็อกเสกโลโซได้ออกมาโพสต์ภาพของภรรยาสาวการวิภากรขณะนอนแอดมิดที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความระบุว่าแอดมิดกลางดึกร่างกายย่ำแย่จริงๆอายุเยอะแล้วเราต้องทำงานให้น้อยลงจริงๆเหรอเนี่ยแล้วใครจะทำละทั้งวูบบ่อยๆทั้งอ้วกทั้งเพลียทั้งเครียดสะสมไม่รู้จะอยู่ทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้ง3ไหมอันนี้แหละที่เรากังวลมากเขา3 คนคือชีวิตของการแม่รักเสือกวางลอนดอนและห่วงกังวลใจไปหมดลูกรักของแม่ก่อนที่ต่อมาทางด้านเสกโลโซจะได้โพสต์อีกครั้งโดยระบุข้อความว่า SEK โลโซรู้สึกพลังงานน้อยคนเฝ้าหลับยังไวแต่คนไข้ยังไม่หลับเช้านี้พี่เสกกับแอดมินการจะต้องตรวจสุขภาพทั้ง2 คนปลอดภัยนะเราเสกอดอาหารอดน้ำ8ชมเพื่อตรวจสุขภาพตอน 11 โมงแอดมินการจะโดนเอาเลือดไปตรวจก่อนด้วยงดน้ำงดอาหาร8 ชั่วโมงดอกจันดอกจันฝันดีนะคะป่วยบ่อยมาก